2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตบริษัทเดลสยามเซรามิกกรุ๊ปอินดัสทรีจำกัดบริษัทได้ปรับปรุงระบบระบายความร้อนของเครื่องจักรด้วยน้ำเย็นจากระบบผลิตน้ำเย็นเป็นการใช้น้ำอุณหภูมิปกติโดยใช้ระบบสมาร์ทคูลิ่งโดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องจักรและช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้มากถึง 89% เทียบกับระบบเดิมหรือกว่า 1,300 เมกะวัตต์อาวต่อปีคิดเป็นเงินกว่าปีละ 4 ล้านบาทมูลค่าการลงทุน 2 ล้านบาทระยะเวลาคืนทุน 5 เดือน